สวัสดีวันเปิดเทอมค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะวันที่16นะใครเปิดเทอมวันนี้บ้างวันนี้นะคะมิ้งอยู่โรงเรียนสเตนเดอร์2ใช่ไหมขึ้นม .3 แล้วนะคะก็จะไปโรงเรียนกันวันแรกของมัธยมศึกษาปีที่3นะซึ่งโอเคตอนนี้กำลังไปโรงเรียนแล้วนะคะวันนี้วันแรกมันก็จะยุ่งๆหน่อยเนาะแบบประธานเสียก็ต้องแบบไปจัดนู่นจัดนี่ก็เลยไม่สะดวกที่จะเอากล้องมาโรงเรียนนะคะก็เลยใช้โทรศัพท์ถ่ายแทนนะคะอุ๊ยน้องน้องว่ะถ้าเจอเราไปเจอกันที่โรงเรียนดีกว่าอันดับแรกนะคะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันแต่งตัวมาแล้วยังไม่ได้กินข้าวนะคะเรากินข้าวในรถนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปลงเซเว่นไปซื้อของกินก่อนเซเว่นอยู่ตรงนี้ตามสไตล์มิงมิงนะคะคือกินข้าวในรถนะคะโอเคเดี๋ยวลงไปซื้อก่อนนะที่มิงเคยบอกเลยนะคะว่ามิงชอบกินข้าวบนรถใช่ไหมเพราะมันไม่ทันเนาะวันนี้ก็มีแซนด์วิชมากินอีกแล้วนี่นะคะเราขึ้นมาถึงบนห้องแล้วมิงก็คือนั่งที่เดิมนั่งข้างคนเดิมด้วยนี่นะคะเราลงมาในสปอร์ตเพราะว่าเราจะต้องมาทำหน้าที่ประธานสี่เว้ยมาแปะป้ายชื่อป้ายชื่อห้องให้น้องแล้วก็เดี๋ยวจะไปเข้าแถวกันนะคะตรงนี้ก็คือเราจะต้องมานั่งเข้าแถวนะคะค่ะนักเรียนเข้ามาแล้วนั่งให้เรียบร้อยจากกลุ่มบริหารฝ่ายต่างๆหรือฝ่ายผมไปเครื่องแบบใช่ไหมใช่ตรวจผมตอนนี้ตรวจเครื่องแบบนะคะทุกคนซึ่งเราก็ผ่านแล้วตอนนี้มาอ้องน้ำกันนะคะมาทำผมหลังจากที่เมื่อกี้ตรวจผมไปเจ็บหูมากอะมึงกูจบมิ้งแบบตอนนี้เอาไปส่งตอนนี้นะคะมิ้งก็มาเอาหนังสือหนักมากเราไปขึ้นชั้น7กันเถอะทุกคนคนตอนนี้เราเรียนคาบแรกจบเอ้ยคาบ2จบแล้วกำลังรอไปคาบ3นะคะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำกันก่อนนี่ตอนนี้หมดคาบ2แล้วนะคะจะไปวิชาอะไรค่ะคณิตค่ะจะไปเรียนตอนนี้เราก็กำลังจะไปเรียนดนตรีกันนะคะเรียนค่ะถ้าเกิดเป็นปีที่แล้วอ่ะตอนนี้คือกินข้าวแล้วแต่พอขึ้นม.3 มันต้องเรียนใช่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 ถ้าเกิดเป็นม.3 ตอนนี้ก็คือต้องเรียนอีกข้าวหนึ่งหรือจะกินข้าวนะคะเพราะว่าเรียนดนตรีเสร็จแล้วคือจริงๆก็ไม่ได้เรียนหรอกเนาะมันเป็นแค่แบบพูดคุยกันคาบแรกวางรองเท้าไว้ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะคะทุกคนหิวข้าวไหมเพื่อนๆทุกคนแบกเข้ามาเร็วหิวมากครับหิวมากเลยหิวมากเลยไปสิใครดึงขาไว้หรอกไปค่ะทุกคนมาซื้อข้าวร้านนี้นะคะสเปซี่ไส้กรอกตอนนี้นะคะทุกคนเราก็จะมากินข้าวเที่ยงกันตอนนี้พักแล้วซึ่งมันแปลกๆใช่ไหมแป้งเพราะว่าปกติเราม.2ใช่ป่ะมันก็จะมีน้องม.1มากินด้วย yes แต่ว่าตอนนี้คือเราม.3ก็คือจะมีแค่ม.3ที่มากินแค่คนเดียวไม่ใช่คนม.เดียวระดับชั้นเดียวนี่ตังเมมาแล้วก็คือโล่งมากตังเมพอน้ำได้สกอร์แอดค่ะวันนี้จะมานำเสนอนะคะก็คือน้ำไวมอคืออร่อยมากเลยอย่าลืมลองไปซื้อตามกันนะทุกคนแต่ว่ามิงกินแกงหวยแล้วก็ข้าววันนี้นี่คืออะไรนะแป้งข้าวไก่ย่างทอริใช่ป่ะวะ มิงไม่ได้ลาดซอสนะแต่แป้งลาดซอสในของแป้งหน่อยก็ตอนนี้คนยังน้อยอยู่นะคะเดี๋ยวเรารอคนเยอะๆจะถ่ายให้ดูนะพี่ฟ้าหรอกินข้าวกันเถอะทุกคนนี่ช้อนซ่อมสลัดสว2ด้วยเว้ยแกฝั่งนี้ไข่ดาวฟ้านะคะทุกคนไม่ถึงต้องรีวิว
ต่อปุ้ยเล็กลูดไหนโชว์ดิโชว์ดิอุ้ยจริงจังต้องไปล้างก่อนขนมติดฟันขนมติดเล็กทุกคนตอนนี้นะคะก็คือเราเรียนวิชาลูกเสือคือมันจะเรียนรวมม.3 หมดเลยเรียนรวมในสปอร์ตนะคะร้อนมากอ่ะตอนนี้เราอยู่กับโจเรก็คือจริงๆแล้วเจเรอยู่คนละห้องกับเรานะคะแต่วิชานี้มันเรียนรวมทุกห้องเลยแล้วก็เลยได้มาเจอกันนะคะวิชาลูกเสือก็คือที่เข้าแถวนั่นแหละตอนนี้ก็คือวิชาจบการศึกษาจบลงแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราเรียนเสร็จแล้วก็คือมาเข้าห้องน้ำนะคะตอนนี้เป็นเวลา4โมงคือโรงเรียนเราปรับเวลาเป็นเลิก4ก็คือเมื่อกี้เจออาจารย์แล้วก็แบบเขินมากทำตัวไม่ถูกที่สุดท้ายแล้วนะเพื่อนไปกับบ้านกับบ้านไปก่อนเราจะไปนาทีกันได้ไปก่อนเรากำลังจะไปล้างน้ำออกไปห้องกี่โมงแล้วคะตอนนี้กี่โมงตอนนี้เป็นเวลา4โมงครึ่งซึ่งโรงเรียนเราเลิก4โมงนะคะเราก็เลยจะไปร้านนี้กันตอนนี้เดี๋ยวเราไปหาของกินกันที่ร้านนี้กันเลยค่ะที่ร้านนี้ที่เคยรีวิวไปหลายรอบมากๆนะคะก็คือจะมาซื้อยามาม่ากันนะคะทุกคนอ้าวดิวซื้อยามาม่ากันจิบดิวได้นะเฮ้ยอย่าแซงแถวปุ้ยแซงแถวอ่ะทุกคนเราจะไม่เห็นมันแล้วเลยปุ้ยก็ไม่ได้คำเดียวนี่แหละตอนกับกูอีกแล้วตอนนี้นะคะเราว้ามาอยู่ที่ร้านนี้สนามเด็กเล่นร้านนี้กันนะคะซึ่งไปซื้อยามาม่ามากินจะหมดแล้วแหละกำลังรอแม่มารับนะคะส่วนแป้งก็รอพี่มารับก็นั่งรอต่อไปนะคะThank you.